ปัญจคาตถาสัมโมโหการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปัญจนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็นหน้าในคือ1รูปสมุทเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป2รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร3รูปสมุทฐานในการแสดงสมุทฐานของรูป4รูปคลาภายในการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด5รูปอวัตติกะในการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับปริเคตที่6รูปปรมัตถสมุทเทสาวิภาคาจัตสมุทฐานาปลาปโตปวัตติกัมมะโตเจติปัญจทาตัฏฐาสังคโหการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเคตนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ1รูปสมุทเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป2รูปวิภาคในการจำแนกรูปโดยพิสดาร3รูปสมุทฐานในการแสดงสมุทฐานของรูป4รูปปลาในการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด5รูปปวัตติกรรมในการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับท่านหนึ่งได้หลายคนยิ่งดีครับทีเดียวไม่ต้องไปท่องมากปริเฉดที่6รูปปรมัตถ์สมุทเทสาวิภาคาจัตสมุทฐานาคลาคาโตปวัตติกาโนโตเจติปัญจทาตถาสังคโหการจำแนกสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ1รูปสมุทเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป2รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร3รูปสมุทฐานนัยการแสดงสมุทฐานของรูป4รูปคลาภายในการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด5รูปอวัตติกรรมในการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับจะยกต้องอ่าน4ใหม่4รูปกลาปนัย4 4รูปกลาปนัยเมื่อกี้หน้าที่33หน้าเดิมหน้าเดิมสี่รูปกาลาปนัยข้อ33การแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมู่อ่านใหม่4รูปกาลาปนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมู่5รูปปวัตติกะมะในการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับปริเฉดที่6รูปปรมัตถ์สมุทเทสาวิภาคาจัตสมุทฐานากลาปโตปวัตติกัมมะโตเจติปัญจทาตถาสังคโหการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้ถ้าอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ 1. รูปสมุทเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป2. รูปวิภาคในการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุทฐานในการแสดงสมุทฐานของรูป 4. รูปกลาปนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปปวัตติกะมะในการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับให้ครบให้ครบ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 
ปริเฉทที่6รูปปรมัตถ์สมุฏเทสาวิภาคาจะสมุฏฐานากลาปโตปวัตติกัมมโตเจติปัญจคาตถะสัมภะโหการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉทนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็นหน้าในคือรูปสมุฏเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป 2. รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุฏฐานัยการแสดงสมุฏฐานของรูป 4. รูปกลาคนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปปวัตติกามนัยการแสดงการเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับปริเฉทที่6รูปปรมัตถ์สมุฏเทสาวิภาคาจะสมุฏฐานากลาปโตปวัตติกัมมโตเจติปัญจคาตถะสัมภะโหการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉทนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ1รูปสมุฏเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป 2. รูปวิภาคในการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุฏฐานในการแสดงสมุฏฐานของรูป 2. ข้อ 2 2. รูปวิภาคในการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุฏฐานในการแสดงสมุฏฐานของรูป 4. รูปกลาคนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปวัตติกัมมนัยการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับสมุทเทสาวิภาคาจะสมุทฐานากลาปโตปวัตติกามโตเจติวัญจคาตถะสัมภะโหการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉทนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ1รูปสมุทเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป2. รูปวิภาคในการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุฏฐานในการแสดงสมุฏฐานของรูป 4. รูปกลาคในการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปปวัตติกัมมในการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับปริเฉทที่6รูปปรมัตถ์สมุฏเทสาวิภาคาจะสมุฏฐานากลาปโตปวัตติกัมมโตเจติปัญจคาตถะสังฆะโหการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉทนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ 1. รูปสมุฏเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป 2. รูปวิภาคในการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุฏฐานในการแสดงสมุฏฐานของรูป 4. รูปกลาคในการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปปวัตติกัมมในการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับปริเฉทที่6รูปปรมัตถ์สมุฏฐานวิภาคาจะสมุฏฐานากลาปโตปวัตติกัมมโตเจติปัญจคาตถะสังฆะโห
การแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็นหน้าในคือ1รูปสมุทเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป2รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร3รูปสมุทฐานนัยการแสดงสมุทฐานของรูป4รูปกาลาภนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด5รูปภวัคคิกรรมนัยการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับพ่อก็บอกนะแต่อยากให้อ่านทุกคนนะครับจะได้เพราะต้องจำทั้งหมดเลยอาสาแสดงรูปมาแล้วอาจารย์เอาคำถามที่สุดท้ายแล้วนะยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ปริเฉดที่หกรูปปรมัตถ์สมุฏเทสาวิทาคาจักสมุฏฐานาคลาปัตโตภวัตติกามโตเจติอัญญาตัฏฐาสังคโฆการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้ท่านอนุรุทธาจารย์แสดงเป็นหน้าในคือ1รูปสมุฏเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป2รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร3รูปสมุฏฐานนัยการแสดงสมุฏฐานของรูป4รูปกาลาภนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด5รูปประวัติกาภนัยการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับปริเฉดที่6รูปปรมัตถ์สมุฏเทสาวิภาคาจักสมุฏฐานากาลาปโตปวัตติกามโตเจติปัญจธาตุธาสังคโฆการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็นหน้าในคือ 1. รูปสมุฏเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป 2. รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุฏฐานนัยการแสดงสมุฏฐานของรูป 4. รูปกาลาภนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปประวัติกรรมนัยการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับปริเฉดที่6รูปปรมัตถ์สมุฏเทสาวิภาคาจักสมุฏฐานากายาปโตภวัตติกามโตเจติปัญจธาตุธาสังคโฆการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้ถ้าอนุรุทธาจารย์แสดงเป็นห้าในคือรูปสมุฏเทศนัยเรื่องใหม่เรื่องใหม่ไม่เชื่อใจใหม่ขอโทษขอโทษสมุฏเทสาวิภาคาจักสมุฏฐานาคาราปโตภวัตติกามโตเจติปัญจธาตุธาสังคโฆการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้ถ้าอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ1รูปสมุฏเทสนัยการแสดงรูปโดยสังเขป 2. รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุฏฐานนัยการแสดงสมมุติฐานของรูป 4. รูปกาลาภนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปกวัตติกาภนัยการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับเดี๋ยวปิดหนังสือแล้วลองพูดใหม่ปริเฉดที่6รูปปรมัตถ์สมุฏเทสาวิภาคาจักสมุฏฐานากาลาปโต
ปวัตติกามโตเจติปัจจทากัตถสะขโหการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ 1. รูปสมุทเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป 2. รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุทฐานนัยการแสดงสมุทฐานของรูป 4. รูปคลาปนนัยแสดงรูปที่เกิดเป็นรูปประธานามัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 4. รูปปลากะลาปะในการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปปวัตติกะมะในการแสดงการเกิดขึ้นของเรื่องความดับของรูปตามลำดับดูหนังสือก็ได้แล้วยืนขึ้นแล้วก็ว่าเออรูปปรมัตถ์ครับปริเฉดที่6รูปปรมัตถ์สมุทเทสาวิตาคาจักสมุทฐานาคาลาปโตอวัตติกามโตเจติปัญจทาอัตถาสังคโหการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็นหน้าในคือ1รูปสมุทเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป2รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร3รูปสมุทฐานนัยการแสดงสมุทฐานของรูป4รูปคลาปนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด5รูปปวัตติกามนัยการแสดงความเกิดขึ้นของด้วยความดับของรูปตามลำดับแสดงเป็น5ในคือ1รูป
รูปอุเทสนัยการแสดงรูปโดยสังเขป 2. รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุฏฐานนัยการแสดงสมุฏฐานของรูป 4. รูปประราปนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปอุปาทิกรรมนัยการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับปริเฉทที่6รูปปรมัตถ์สมุทเทสาวิภาคาจัตสมุทฐานาปลาปโตปวัตติกามโตเจติปัญจะคาถาสังคโตการแสดงคาถารูปปริเฉทนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5นายคือ 1. รูปสมุทเทสนัยการแสดงรูปโดยสังเขป 2. รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุทฐานนัยการแสดงรูปฐานของรูป 4. รูปปลาปนัยการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปปวัตติกามนัยการแสดงความเกิดขึ้นของด้วยความดับของรูปตามลำดับต่ออีกไหมต่อนะหน้า53เดี๋ยวไปออกมาทีหน้า53รูปปรมัตถ์ได้ไหมรูปปรมัตถ์รูปมี28คือนิพพานนรูป18นิพพานนรูป10นิพพานนรูป18คือมหาภูตรูป4ปัสสาทรูป5วิสยรูป7หรือ4ภาวะรูป2อัตยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1รวมเป็นนิพพานรูป18เขียนไว้เลยรวมเป็นนิพพานรูป18นิพพานรูป10คืออันนี้ปัณณรูป10คืออันนี้ปัณณรูป10คือปริเฉทรูป1ปริเฉทรูป1วิญญาณรูป2วิกาลรูปหรือ3วิกาลรูป5หรือ3ลักขณะรูป4ลักขณะรูป4มหาภูตรูป4คืออ่านเลยค่ะมหาภูตรูป4คือปัทวีอาโปเตโชวาโยภาษาทรูป5คือจักขุภาษาโสตภาษาฆานภาษาชิวหาภาษากายภาษาวิสยรูป7คือรูปารมณ์สัทธารมณ์ทันตารมณ์รักษารมณ์ปัทวีโพธภารมณ์เตโชโพธภารมณ์วายโยโพธภารมภาวะรูป2คืออิทธิภาวะคุณิสภาวะอัตยรูป1คืออัตยวัตถุชีวิตรูป1คือชีวิตินทรีย์อาหารรูป1คือกัพพลิงกาอาหารอันอะกัพพลิงกาอาหารกัพพลิงกาอาหารอาหารรูปหนึ่งคืออาหารรูปหนึ่งคือกัพพลิงกาลาหารปริเฉทรูปหนึ่งคือปริเฉทรูปหนึ่งอากาศธาตุอากาศธาตุช่องว่างช่องว่างที่กั้นระหว่างรูปกระดาษวิญญาติรูปสองคือกายวิญญาติและจิตวิญญาณด้วยค่ะวิกาลรูปห้าคือวิกาล
นาวิตามุทุตาธัมมัญญาตากายวิญญาตวจีวิญญาตลักษณะรูปสี่คืออุปัจจยะสันตติชะระตาอมิจจตาหยิบรูปข้างบนกระดานนะเดี๋ยวค่อยเขียนเดี๋ยวค่อยเขียนลงสมุดทำภาพรูป28รูปปรมัตถ์28รูปปรมัตถ์28คือนิพพานนรูป18คือนิพพานนรูป18อ่ะนิพพานนรูป10นิพพานนรูป10นิพพานนรูป18คือนิพพานนรูป18คือมหาภูตรูป4มหาภูตรูป4ภาษาทรูป5ภาษาทรูป5วิทยารูป4หรือ7วิทยารูป4หรือ77หรือ4ก็ได้หรือ4หรือ7ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำอันนี้ดูนิดนึงเดี๋ยวก่อนวิทยารูป7หรือ4ภาวะรูป2ภาวะรูป2อัตยารูป1อัตยารูป1ชีวิตรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1อาหารรูป1รวมเป็นนิพพานนรูป18รวมเป็นนิพพานนรูป18อานิพพานนรูป10คืออานิพพานนรูป10คือปริเฉทรูป1ปริเฉทรูป1วิญญาติรูป2วิญญาติรูป2วิการละรูป5หรือ3วิการละรูป5หรือ3ลักษณะรูป4ลักษณะรูป4เดี๋ยวจะทําตรงนี้ดูนะวิการละรูปเนี่ย5หรือ3หรือ3หรือ5ก็ได้นะฮะเรียกได้หมดนะฮะก็เอากายวิญญาณแล้วจีวิญญาณลงมาตรงนี้นะฮะ5หรือ3จริงๆแล้ววิการรูป3นะระหุตามุทุตากัมมัญญตากายวิญญาณแล้วจีวิญญาณแต่ว่าวิญญาณที่รูป2ก็คือกายวิญญาณแล้วจีวิญญาณอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะทํา5ก็ได้เราทําไปอีกดวงนึงแล้วกายวิญญาณแล้วจีวิญญาณที่มันมีน้อยเราก็ทําให้มันได้นะอันนี้ปัทวีโพธิภาโลปาโยโพธิภาโลปอเตวาทีนี้เรามาเรียนเริ่มต้นก็คือคาถาที่แสดงให้เห็นนี้นะคะพระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ1รูปสมุทเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป2รูปวิภาคในการจำแนกรูปโดยพิสดาร3รูปสมุฏฐานในการแสดงสมุฏฐานของรูป4รูปกราปนในการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมู่5รูปประวัติกะมะในการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับหมายความว่าเราจะมาเรียนทีละ1รูป5ในเนี่ยนะหรือทีละ1ในก็คือ1รูปรูปสมุฏเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขปเราก็มาว่าเนี่ยรูปปรมัตถ์28เนี่ยโดยสังเขปนะคะว่ารูปมี28คือนิพพานรูป18อ่ะนิพพานรูป10นี่ต้องท่องชื่อให้ได้ทั้งหมดเหมือนหนึ่งเราท่องเนี่ยเราเรียน5รูปอะไรบ้างเราต้องเขียนตอบเขานะฮะเขาจะบอกจงแสดงคาถารูปปรมัตถ์พร้อมบาลีและคำแปลข้อสอบจงแสดงคาถารูปปรมัตถ์พร้อมบาลีและคำแปลเราก็ท่องอย่างเมื่อกี้เนี่ยท่องได้แล้วเดี๋ยวพี่จะให้ปิดสมุดแล้วลองท่องดูหรือกลับไปบ้านไปปิดไม่ต้องลองท่องตามที่เราท่องตามเมื่อกี้นี้สิเราจะเรียนทีละรูปโดยสังเขปก็คือรูปมี28เมื่อว่าโดยประเภทใหญ่แล้วมี2ประเภทเล็กมี11ประเภทใหญ่มี2คือนิพพานนรูป18และนิพพานนรูป10นี่คือประเภทใหญ่เพราะว่าโดยประเภทเล็กมี11 11ก็คือมหาภูตรูป4 1มหาภูตรูป4 2ประสาทรูป5 3วิสยรูป7หรือ4 4ภาวะรูป2 5อัตยรูป1 6ชีวิตรูป1 7อาหารรูป1 8ปริเฉทรูป1 9วิญญาติรูป2 10วิกาลรูป5หรือ3 11ลักษณะรูป4มี11เมื่อว่าโดยประเภทเล็กคำถามของรูปโดยสังเขปก็จะถามว่ารูปมี
รูปเมื่อว่าโดยประเภทใหญ่แล้วมีเท่าไหร่คืออะไรบ้างและเมื่อว่าโดยประเภทเล็กมีเท่าไหร่คืออะไรบ้างจะเป็นคำถามแล้วนะเมื่อว่าโดยประเภทใหญ่มี2คือเมื่อว่าโดยประเภทเล็กมี11คือมหาภูตรูป4 1 2เดี๋ยวที่3 1มหาภูตรูป4 2ภาษาทรูป5 3วิทยารูปวิทยารูป7หรือ4วิทยารูป7 3วิทยารูป4 4สิงคาวรูป2 5อัตถิรูป1 6ชีวิตรูป1 78ปริเฉทรูป1 9วิญญาติรูป2 10วิกาลรูป3หรือ5 5หรือ3 5หรือ3 11ลักษณะรูป4นี่ไปท่องได้นะเพราะว่าโดยประเภทใหญ่มี2คือนิพพานรูป18และอนิพพานรูป10เพราะว่าโดยประเภทเล็กมี11ตามนี้นะคะข้อที่1คําถามแค่นี้เพราะว่าโดยประเภทใหญ่รูป28เมื่อว่าโดยประเภทใหญ่มีเท่าไหร่คืออะไรบ้างและเมื่อว่าโดยประเภทเล็กมีเท่าไหร่คืออะไรบ้างนี่ก็คือรูป28นั่นแหละนะคะประเภทใหญ่ประเภทเล็กแต่เมื่อว่าโดยประเภทเฉยๆรูป28เมื่อว่าโดยประเภทมีเท่าไหร่คืออะไรบ้างมี2เหมือนกันค่ะคือมหาภูต1มหาภูตรูป4 2อุปาทายรูป24นี่คือประเภทเฉยๆนะไม่ใหญ่แล้วไม่เล็กนะประเภทเฉยๆเพราะว่าโดยประเภทแล้วมีเท่าไหร่ก็เราเรียนถ้าเกือบตายโดยสังเขปเลยเราก็เอานิพพานรูป18อนิพพานรูป10ตอบก็ผิดเราพูดประเภทเฉยๆถ้าประเภทใหญ่จึงจะตอบว่านิพพานรูป18และอนิพพานรูป10นิดเดียวที่เราจะตามเขาไม่ทันตรงนี้ดังนั้นรู้ไปซะเลยรู้ตอนนี้เลยเพราะว่าโดยประเภทใหญ่มี2ประเภทเล็กมี11เมื่อว่าโดยประเภทมีเท่าไหร่คืออะไรบ้าง2ประเภทคือ2อุปาทายรูป24คือรูปที่เหลือเนี่ยนะอุปาทายรูป24นะคะก็ให้รู้แค่นั้นแล้วก็ท่อง11ให้ได้ว่ามีอะไรบ้างมหาภูตรูป4มีอะไรบ้างอัตถวีอาโปอาโปเตโชวายุภาษาทรูป5มีอะไรจักขุประสาทโสตประสาทฆานประสาทชิวหาประสาท